ยล่าแล้วครับพี่น้องเตยล่าแล้วครับอุดรธานีนะครับวันนี้เรามาทำการแสดงที่อุดรครับเตยล่าแล้วครับพี่น้องตอนนี้เวลาประมาณตีเท่าไหร่กันนี่ตีสี่ป่ะตีสี่ตีห้าเนาะนะครับเวลาตีห้านะครับพี่น้องหลังเวทีครับตอนนี้จันทร์ลอยอยู่ทั้งหลังเวทีครับโอ้ยน้ำหมอกพี่น้องเอ้ยขาวจากปากเลยขาวจากปากเลยครับอ่ะให้เบิ่งระบบไฟหลังเวทีครับพี่น้องนี่โหน่ะป๊าดเด้อนี่นะครับหลังเวทีนะครับป่ะเดี๋ยวยังไปเบิ่งก่อนพี่น้องมาเฮาเตยล่าแล้วแม่พรอํานวยบ่เออใส่เจ้าสู้เจ้าสู้แล้วว่าหั่นนะครับโอ้ยหนาวพี่น้องเอ้ยเออหอบสาดหอบเสื้อแล้วไม่ใช่บัวควายขึ้นรถแล้วบ่ว้าบ่เตยล่าแล้วพุ่นน่ะหอบสาหอบเสื้อขึ้นรถแล้วไม่ยังบัวอืมโอ้ยหนาวพี่น้องหนาวน้ำหมอกร่วงเปียกเบิดแล้วครับเนี่ยนี่บรรยากาศหลังเวทีช่วงเตยล่านะครับพี่น้องโอ้ยเบิ่งไฟสิล่ะมันถึกหมอกพี่น้องแสงมันเลยงามครับเป็นเหล้าดีขนาดครับพุ่นน่ะไฟถึกหมอกนะครับหนาวอากาศเย็นดีแล้วครับพี่น้องตลาดนัดโคกระบือนะครับสามเป้าผู้ดอนนะครับอยากพาผู้ชายเจ้าสู้เด็กเจ้าหนาวเย็นดีมีเมียอยู่เตยล่าแล้วพี่น้องเขายักหน่อยยักหลายไปได้กันเบิ่งดูนาหันคือหนาวเต็มมาเนี่ยหนาวพี่น้องอากาศดีแล้วแม่นไอ้ผัวหรือยามบ้านเนี่ยนะยังหลายอยู่ครับเตยล่าละคนยังหลายอยู่ประมาณตีสี่ตีห้าครับตอนนี้ครับมาเดี๋ยวลงไปเบิ่งข้างหน้าเวทีครับพี่น้องมันจักสีงามไปเบิ่งข้างหน้าเวทีก่อนบัดนี้กระแทก